ใบเตยน้ำครับเพิ่มความหอมใบเตยนิดหน่อยเริ่มได้ที่แล้วพี่น้องเริ่มได้ที่แล้วบวชฟักทองค่ะบวชมะอื้อค่ะบวชแบบบ้านๆกินฮ้อนๆเห็ดใหม่ๆกินเย็นเอาใส่ตู้เย็นก็แซ่บครับเนี่ยออกพันนั้นน่ะเวลากินเนี่ยออกเดี๋ยวนี้อยากกินของหวานพี่น้องนี่ได้มาอึกมาเหลืองงามขนาดไอ้ลูกของหวานปลาแจ็คกับเฮ็ดเซนบอกเปลือกบาบาชมันไม่มันช่อนอ่ะดีเหมือนไงเปียมโอ้อย่าอย่ายืดมือมาเดี๋ยวนี้โดนมืออย่ายืดมือมาใกล้ก็โหลตัวนี้โหลแม่กับบักแม่กับมาขีดกระยานน่ะยังหนูถ่ายคลิปด้วยได้ไหมครับบอกว่าทำแกงได้อ่ะไม่เคยระวังระวังหั่นครับบ้านหั่นเป็นชิ้นชิ้นน้อยๆครับเกลียบถอยนะถอยนะเดี๋ยวโดนมือเดี๋ยวโดนมือมาดูไก่กันนะมาดูไก่ตัวนั้นสิเ
บวชมาอึหวานหวานหอมหอมแซ่บครับมันของหวานก็กินได้กันอยากกินของหวานพี่น้องก่อนเริ่ม EP นี้นะครับอย่าลืมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้แซ่บสวย Official ด้วยนะครับตอนนี้หั่นอยู่ครับหั่นให้ได้ประมาณนี้ครับพอดีงามเลยบ่น้อยโพดใหญ่โพดเดี๋ยวเตรียมเครื่องเคียงอีกสักหน่อยก่อนครับอย่าเทมืดนะครับเอาไว้ใส่ตอนท้ายอีกเอาไว้ใส่เป็นหัวกะทิตอนท้ายนั้นเกลือครับนิดหน่อยตัดหวานตั้งไฟกลางครับให้เดือดให้มะอึมันสุกก่อนครับแล้วค่อยใส่น้ำตาลอย่าคนแห้งนะครับอย่าคนหลายเลยเฮาหั่นน้อยมันสิแตกของหวานเมนูแรกครับของช่องบวชมาอื้อน้ำตาลครับโอ้ยหัวพร้อมแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปซิมกันเลยบวกเป็นเมนูของหวาน EP แรกเลยครับของซ่องวันนี้คืออยากกินของหวานแห้งแต่บ่อยากไปซื้ออยากเฮ็ดกินเองยังฮ้อนอยู่เลยครับบ่มีอย่างไรเลยครับเฮ็ดง่ายๆเลยครับมะอึ กะทิครับน้ำตาลเกลือครับใส่ใบเตยพร้อมจักน้อยให้มันหอมพี่น้องกินกันมาสูตรฮ้อนวันนี้พอดีฝนตกคืออยากเกี่ยวอย่างกันชีวิตขาดหวานครับอยากกินน้ำตาลช่วงร้อนนะเจ๊จุดากินอะไรเจสดากินขนมปังสตรอเบอรี่แม่ผู้เฒ่าผู้แก่เขาเอาไปกินกับข้าวนี่แซ่บได้หนึ่งอยากขยับโต๊ะกล้องมันฉันลูกหวานนัวนวลแซ่บหอมอุ้ยมาอึกกับแซ่บเนียวๆหวานๆหอมหอมตัวละ20บาทเด้อไปหากินตำร้านข้าวแกงนะฮะพี่น้องผู้ใดบ่เคยเฮ็ดของหวานกินเองต้องกินฮ้อนๆบ่ฮู้หรอกครับว่ามันรสชาติแบบใดเพราะส่วนหลายพี่น้องไปซื้อกินมันก็เย็นแล้วมันบ่ครับตามตลาดมันเฮ็ดเองฮ้อนๆอุ่นๆสูตรฮ้อนๆเลยกระแซบอีกแบบนึงครับแซ่เย็นแล้วกระแซบอีกแบบนึงคือกันปั่นอิ่มแทนข้าวก็ได้ถ้วยนี่ฟังแต่เสียงสูดแต่ถ้ากะทิขั้นเองแบบมะพร้าวสดสีหอมแบบนี้อย่าบาดเบรกว่าอย่าขยับโต๊ะโซดาลูกกล้องมันสั่นแล้วเอ้ยย่อยอ่ะจะยังให้เจ๊โซดากินมาได้ครับเพิ่งดีไอมาย่านไอมาทำอะไรดีเกินอ่ะ
อยากบอกพี่น้องนันไดเด้ว่าแซ่บเห็นนันไดจะให้พี่น้องรู้สึกความรู้สึกนี่เด้นะครับคนบ่มักหวานบ่เข้าใจสายหวานเท่านั้นร้อนอุ่นคออุ่นท้องวับวับหวานลุ่มลุ่มฟินฟินอีกแล้วสูดบ่ยาเลยครับสูดบ่ยุดเลยเพราะอยากเติมมึกหัวเมนูง่ายๆจะแซ่บกับจนยกก็ถ้วยสูตรคุณอาเป้าก็เกี้ยงตับเป็นของหวานครับเมนูของหวาน EP แรกเลยของซองแซ่บเสยออฟฟิเชียลครับวันนี้คืออยากกินของหวานแห้งจัดสิเห็ดหยังเหลียวไปเหลียวมาเห็ดมันอึอยู่เลยนึ่งจัดเลยเอาครับหักหมักเมนูของหวานครับเดี๋ยวสิหาหลายๆอันครับที่เห็นผ่านหูผ่านตาเอามาเห็ดเป็นเมนูของหวานสู่พี่น้องกินครับโดยฟีมือปลาแจ็คคือเก่าเห็ดเมนูของหวานแซ่บปันใดครับถ้าใครหมักเมนูแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ EP นี้นำเลยด้วยครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้ปลาแจ็คแซ่บเสยกับแซ่บเสยออฟฟิเชียลนะครับเรากำลังเดินทางไปหา 1,000 ซับด้วยกันนะครับฝากพี่น้องหลายๆขอบคุณครับสำหรับ EP นี้สำนี้ละครับพบกันเมนูหน้า EP หน้าเมนูหน้าสำหรับของหวานถ้ามีEP 2แน่นอนจนอิ่ม